โครงการรณรงค์3จังหวัดชายแดนนะครับเพื่อเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดด้านลบของคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆทำเป็นรายการคลิปท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการกินการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่3จังหวัดเนี้ยเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างไรอันนี้จะเป็นภาพที่ไปสำรวจจริงๆลงพื้นที่จริงถ่ายมาเก็บภาพมาได้ประมาณเนี้ยครับและก็จะทำเป็นคลิปรายการเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งหมด4คลิปสามารถติดตามคลิปในเพจของเราได้ที่เสน่ห์ด้านขวานะครับอย่างคนที่มาชมบูธในวันนี้จะมีหลายๆคนที่เข้ามาเขียนความรู้สึกจากการที่ได้ดูคลิปนี้ครับว่าคลิปเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงสนุกไหมหรือสวัสดีครับผมโดยผมครับก็คือทำโครงงานเกี่ยวว่ารณรงค์โครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องบนสื่อโซเชียลมีเดียโดยคอนเซ็ปต์ของผมคือภาษาป่วยนะครับซึ่งภาษาป่วยนี่คือทุกวันนี้ภาษาของเราครับมันเริ่มจะแย่โดยเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมากที่สุดเลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับผมเพื่อจะมารักษาภาษาที่ป่วยครับเพื่อให้แบบว่าภาษาเราอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อให้คนไทยนะครับหันกลับมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยเริ่มจากสื่อโซเชียลมีเดียครับผมเพราะมันจะเห็นบ่อยมากครับบนสื่อนี้ก็เลยว่าจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับผมสวัสดีค่ะพวกเราจากโปรเจกต์โครงงานคิดได้เอ็ดเรนเจอร์ค่ะก็ด้วยความที่ว่าเราอยากให้เด็กไทยเนี่ยโตไปไม่อ้วนเราก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่สร้างตัวพี่มาเซ่นขึ้นมาเป็นตัวเอกในการให้เด็กเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการลดพุงด้วยการแกว่งแขนวันละ5นาทีสร้างตัวไขมันขึ้นมาโดยที่เราให้เขาเนี่ยมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือแม้แต่โรคหัวใจมากมายเขาแบบว่ารวมให้มันมารวมกันแล้วแบบว่าเกิดเป็นโรคร้ายนั่นเองสวัสดีครับนี่คือโครงงานที่ชื่อว่าตาสว่างกับ AEC นะครับที่มาของการทำโครงงานชิ้นนี้นะครับก็คือตัวผมเองนะครับรวมถึงทุกคนผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าทำงานเนี่ยจะคุ้นหูกับคำว่า AEC นะครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่มันรู้ความจริงของมันผมนะครับได้ศึกษาแล้วก็ตัวผมเองได้ชอบที่ชอบมากในเรื่องของ AEC นี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับผมจึงมาเจอหนังสือเล่มนี้ครับในนี้นะครับจะมีผลการวิจัยของ TDRI นะครับเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของ AEC ของคนไทยนะครับโดยมีหัวข้อมากมายครับแต่ว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยมี3หัวข้อก็คือ1เกี่ยวกับเชิงเศรษฐกิจก็คือเรื่องของภาษีนะครับ2อันนี้คือสำคัญมากทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันคือเรื่องของการโดนแย่งงานนะครับการเข้ามาแย่งงานของเพื่อนบ้านทุกวิชาชีพแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่8วิชาชีพเท่านั้นซึ่งจะเป็นอะไรก็สามารถติดตามได้ในของตาสว่างกับ AEC นะครับจนถึงอันสุดท้ายอันที่3นะครับก็คือความหวาดกลัวนะครับเชิงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่า AEC เนี่ยเหมือนกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจนี่ที่ผ่านมาครับอาจทำให้หลายคนเนี่ยกังวลว่าอาเซียนเนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกับแบบนั้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นที่มาของการทำโครงงานชิ้นนี้ครับWe'll be right back.
งการชิ้นนี้เนี่ยค่ะจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะถึงพฤติกรรมของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะแล้วก็วิธีปฏิบัติเมื่อเจอช้างป่านะคะครับก็ส่วนตัวโครงงานตัวนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือจากทางเขาใหญ่เนี่ยเพื่อให้ตอนนี้คือเขาใหญ่เขากำลังถูกโจมตีเรื่องแบบช้างป่าแล้วว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยจะทำโครงงานตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่าให้คนที่พบเห็นเนี่ยได้ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีปัญหาเหล่านี้ก็จะได้ลดน้อยลงไปครับเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับคนให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับสวัสดีครับโครงการของเราก็คือโครงการรณรงค์ให้ตรงต่อเวลาครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าชักช้าครับโครงการของเราทำเพื่อให้คนไทยนั้นรู้จักการตรงต่อเวลาให้มากขึ้นครับเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการตรงต่อเวลาครับข้อที่2ก็คือให้คนไทยรู้จักการแก้ไขในเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาครับให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากขึ้นครับข้อที่3ก็คือให้คนไทยนั้นรู้จักการวางแผนในเรื่องของเวลามากขึ้นครับได้เห็นถึงน้องๆในถิ่นทุรกันดารที่เขาขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์การศึกษาชีวิตดีๆในการเรียนในการใช้ชีวิตของเขาครับก็คือตรงนี้พวกผมอยากเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางรวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้ที่มีแบบชีวิตดีๆครับในปัจจุบันในเมืองกรุงนะครับที่เขาแบบไม่ได้ใช้สิ่งของต่างๆแล้วก็เอาไปให้น้องๆได้